สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับวันนี้เรานำเอาเรื่องราวของผักพื้นบ้านเรียกได้ว่าผักพื้นบ้านจริงๆครับผมเพราะว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับก็คือกระถินนั่นเองซึ่งเรื่องราวของกระถินเนี่ยมันมีอีกหลายอย่างครับที่ทำไมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเราไปดูพร้อมๆกันครับเมื่อพูดถึงกระถินนะครับถือได้ว่าเป็นพืชผักพื้นบ้านครับที่เราพบเห็นได้ทั่วๆไปผู้คนนิยมปลูกไว้รอบๆบ้านตามริมรั้วต่างๆเนี่ยเพื่อเด็ดเอายอดอ่อนเอาฝักอ่อนๆเนี่ยมารับประทานเป็นเครื่องเคียงคู่กับอาหารแต่บางครั้งก็ไม่ได้ปลูกนะครับก็เห็นต้นกระถินเนี่ยขึ้นอยู่เต็มไปหมดรอบๆบ้านนอกจากกลิ่นฉุนๆของกระถินนะครับก็ทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยไม่ชอบจะรับประทานครับแต่หากได้รู้สรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของกระถินนะครับรับรองว่าผักริมรั้วอย่างกระถินเนี่ยจะมีคุณค่ามากกว่าที่คุณคิดอย่างแน่นอนครับท่านทราบหรือไม่ครับว่ากระถินเนี่ยถือได้ว่าเป็นไม้มงคลนะครับที่นิยมปลูกไว้ในบ้านนะครับแล้วก็ยังพบว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณนานาประการตั้งแต่ยอดนะครับไปจนถึงรากเลยทีเดียวเอาล่ะครับเราไปดูกันที่ข้อแรกกันเลยครับการรับประทานกระถินเนี่ยถือได้ว่าช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับต้านการเกิดโรคมะเร็งบำรุงสายตาบำรุงตับขับฤดูขาวในสตรีแล้วก็ถือได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะชั้นเลิศมาดูข้อที่2ครับกระถินเนี่ยถือได้ว่าอุดมไปด้วยสารอาหารมีวิตามินนะครับเริ่มตั้งแต่ยอดอ่อนของกระถินเลยนะครับจะมีฟอสฟอรัสสูงมากช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูกและฟันครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีวิตามิน A ช่วยในการบำรุงสายตาช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็รักษาโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งช่วยในการบำรุงหัวใจได้อีกด้วยเราไปดูสรรพคุณแยกเป็นส่วนๆกันเลยครับเมล็ดของกระถินนะครับใช้เป็นยาอายุวัฒนะช่วยในการเสริมสร้างและบำรุงกระดูกครับช่วยแก้อาการนอนไม่หลับเป็นยาถ่ายพยาธิตัวกลมขับลมในลำไส้ขับฤดูขาวในสตรีนะครับช่วยในการลดการเกิดนิ่วในกระเพาะอาหารแล้วก็ช่วยในการบำรุงไตและตับครับไม่เพียงเท่านั้นครับในส่วนของรากกระถินเนี่ยช่วยในเรื่องของการขับลมในลำไส้แล้วก็ขับฤดูขาวในสตรีมาถึงยอดอ่อนของกระถินบ้างครับช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างและบำรุงกระดูกนะครับผมแล้วก็ช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดครับรักษาโรคความดันโลหิตสูงบำรุงรักษาสายตาช่วยในการบำรุงหัวใจช่วยทำให้เจริญอาหารแก้อาการร้อนในกระหายน้ำส่วนใครที่ชอบรับประทานฝักอ่อนของกระถินนะครับฝักอ่อนเนี่ยจะมีฟอสฟอรัสอยู่สูงครับช่วยในการเสริมสร้างและบำรุงกระดูกครับผมช่วยในการบำรุงหัวใจทำให้เจริญอาหารแก้อาการร้อนในกระหายน้ำช่วยแก้อาการท้องร่วงนะครับลดการเกิดนิ่วในกระเพาะอาหารแล้วก็เป็นยาฝาดสมานใช้ห้ามเลือดครับไม่เพียงเท่านั้นครับในข้อที่7นะครับสรรพคุณของดอกกระถินเนี่ยช่วยแก้เกล็ดกระดีขึ้นตานะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงตับได้อีกด้วยนอกจากนั้นยังพบอีกว่าในส่วนใบของกระถินนะครับจะมีเบต้าแคโรทีนอยู่สูงมากครับช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งถึงแม้ว่ากระถินนะครับจะเป็นผักที่มีสรรพคุณแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างเช่นกันครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเกาต์การรับประทานผักที่มียอดอย่างกระถินเนี่ยก็อาจจะต้องพยายามงดเว้นหรือว่าหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าผักดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะทำให้อาการของโรคเกาต์เนี่ยกำเริบขึ้นได้และนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้นาวา DIY ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับและสำหรับคนที่กดติดตามแล้วนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ